บเกาะรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นจุด USB charger ค่ะก็สามารถใช้บริการได้แล้วก็ในส่วนของอาหารค่ะที่เราจะเสิร์ฟเราจะมี4รอบก็คือรอบ lunch afternoon tea time ค่ะ dinner แล้วก็ night life นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นรอบ lunch ละกันนะคะเป็นรอบกลางวันค่ะอาหารของเราก็จะแบ่งออกเป็น appetizer นะคะ2ชนิดก็คือในส่วนของข้าวตังหน้าตั้งสูตรโบราณเมี่ยงกลีบบัวนะคะเป็นต้นตำรับทั้ง2แบบเลยแล้วก็จะเป็นเมนูเมนคอร์สหลัก3เมนูค่ะอย่างรอบกลางวันเนี่ยก็จะเป็นการเสิร์ฟเย็นตาโฟหมูปลาเต็งร้านในอ้วนย่านเสาชิงช้านะคะแล้วก็ผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้งร้านทิพย์สมัยค่ะอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูจัดอันดับล่าสุดค่ะว่าเป็นราชาเครื่องแกงอาหารไทยก็คือเมนูมัสมั่นไก่นะกับข้าวสวยร้อนๆที่เราเสิร์ฟค่ะแล้วก็ของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงร้านกอพาณิชย์สำคัญต่างๆตลอดการเดินทางก็จะเริ่มจาก River City Bangkok ของเราเลยค่ะก็เข้าสู่ย่านเยาวราชผ่านวัดไตรมิตรวิทยารามนะคะหรือว่าวัด 3G ในอดีตผ่านซุ้มประตูเยาวราชค่ะเข้าสู่ย่านสะพานเหล็กนะหรือว่าย่านวังบุรพาภิรมย์แล้วก็เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านโลหะปราสาทวัดราชนัดดาค่ะแล้วก็เข้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ท้องสนามหลวงนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้รับชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยthaibusfoodtour.info@gmail.com ค่ะและหากท่านใดที่ต้องการที่จะสำรองที่นั่งนะก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคือ 064-801-1101 นะคะ